สบายดีทุกทักทานเนาะสำหรับมื้อนี้ต้อนรับสู่รายการ Bloom Your Business หรือว่าธุรกิจติดปีกเนาะมื้อนี้พอดีน้ำหอมดีเจน้ำหอมเพิ่นค้านนึงเนาะก็เลยว่าทางไอ้เฟื่องเองก็สิมาจัดรายการผู้เดียวเนาะก็บ่เคยจัดรายการในลักษณะเป็นเอิ้นว่าผู้ที่มาควบคุมเครื่องเสียงพร้อมเนาะอันนี้ตัวมีน้องโจมาซอยเนาะก็เป็นครั้งแรกเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะก็คือว่าสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาอยากจะมาแบ่งปันเรื่องข้อมูลความรู้เนาะที่เสื่อมเนืองจากเมื่อวานนี้เนาะถ้าผู้ใดที่ว่าได้ติดตามรายการของพวกเขาเนาะคือรายการพวกเขาจะอยู่ที่ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนาะตอน14โมงหา15โมงเนาะก็มาพบกันได้ทุกๆอาทิตย์เนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือได้มาจัดรายการผู้เดียวเนาะแล้วก็อยากฝากทุกๆท่านเนาะผู้ที่กำลังติดตามครับชมฟังอยู่เนาะแล้วก็จะมีทั้งออนไลน์น้ำเนาะที่พวกเขาได้ไลฟ์สดเนาะทางผ่านทางFacebook ของพวกเขาเนาะสามารถติดตามได้เนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดที่กำลังรับชมฟังอยู่สามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะสำหรับคำถามต่างๆเนาะที่ว่าอาจจะเกี่ยวพันกับหัวข้อที่เขาล้มกันหรือว่าอาจจะมีหัวข้อที่มันเกี่ยวพันกันกับตัวที่เขาเคยล้มกันที่ผ่านมาเนาะสามารถที่จะส่งคำถามได้เนาะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยสำหรับในมื้อนี้เนาะสำหรับการที่เขามาล้มกันในมื้อนี้มันจะเกี่ยวพันกับหัวข้อเมื่อวานนี้น้อยนึงเนาะอยากทบทวนคือเมื่อวานนี้เขาก็ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของบางส่วนที่เกี่ยวเรื่องของ personal development เนาะซึ่งหนึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของ habits เนาะที่เคยได้ล้มกันว่าทั้งผู้จัดรายการเองก็คือเฟื่องเนาะคืออยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของคำว่า habits เนาะความจริงก็คือพื้นฐานเลยแหละกันว่าถึงเรื่องการที่จะพัฒนาตนเองเนาะหรือว่าจะพัฒนาอย่างหลายๆด้านเนาะก็คือมันเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีพฤติกรรมเนาะมันสร้างจากพฤติกรรมเป็นหลักเนาะแล้วก็พอถึงเรื่องพฤติกรรมเนาะคือเฮาว่าแล้วว่าพฤติกรรมถ้าหากว่าเขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงนึงเนาะในแต่ละมื้อเนาะในด้านใดด้านหนึ่งสามารถที่จะเฮ็ดให้ตัวเองนะพัฒนาไปฮอดจุดเป็นเอ็กซ์เพิร์ทได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าคิดว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเนาะสำหรับเรื่องพฤติกรรมเนาะสำหรับในมื้อนี้เนาะหลายๆคนอาจจะได้เคยได้อ่านปึ้มหัวนี้มาก่อนนะคือทั้ง DJ เองก็ได้มาฝากเนาะเคยอ่านปึ้มหัวนี้มาได้รับหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเนาะเอิ้นว่า7พฤติกรรมของผู้ที่มีผลก็เรียกว่าประสิทธิผลสูงเนาะเอิ้นว่า7 habits of highly effective people เนาะตัวนี้เป็นปึ้มค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงหลายเนาะและก็ขายดีหลายในสังคมทั่วโลกเนาะก็อยากฝากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านเนาะเพื่อได้ความรู้ดีๆเนาะซึ่งทั้งดีเจเองก็คือเอามาเพื่อจะย่อให้ฟังเนาะก็คือว่าอาจจะใช้เวลาในประมาณจากครึ่งชั่วโมงที่เรียกว่าโอล่มกันในเรื่องของตัวหัวข้อตัวนี้เนาะในเรื่องของตัวเจ็ดพฤติกรรมตัวนี้เนาะคิดว่ามันจะมีผลประโยชน์ต่อกับทั้งผู้ฟังพร้อมด้วยกับถ้าหากว่าถ้ามีครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือว่าพนักงานเนาะที่กำลังรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆตัวนี้ให้เนาะเข้ามาร่วมกันเลยเนาะก็คือว่าพฤติกรรมอันที่1เนาะก็คือว่าถึงเรื่องอันที่1นี่แม่นเอิ้นว่า be proactive เนาะbe proactive ซึ่งหัวข้อนี้เฮาเคยได้มาร่วมกันเทื่อนึงแล้วว่าคําว่า be proactive กับกงกันข้ามแม่นหยังก็คือกงกันข้ามแม่น reactive เนาะบางคนอาจจะยังบ่ทันเข้าใจลึกซึ้งเนาะว่าคําว่า proactive กับ reactive มันหยังคือถ้า proactive คือแม่นเฮาจะเฮ็ดในสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาจะเฮ็ดด้วยตนเองไปเลยเนาะโดยที่บ่ต้องท่าว่ามีหยังเกิดขึ้นแล้วเฮาจะเฮ็ดโดยที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปโต้ตอบกับมันเนาะอันนี้ reactive เนาะอันนี้ยกตัวอย่างคือเส้นตัวอย่างว่าเวลาที่เฮากำลังเฮ็ดเวียกอยู่เนาะและเฮารู้เลยว่าตัวนี้ต้องเฮ็ดให้มันแล้วเนาะและเฮาก็พยายามที่จะศึกษาและเฮ็ดให้มันแล้วแล้วก็เฮ็ดโดยที่ว่าบ่ต้องท่าว่าต้องมีคนมาบอกให้เฮาเฮ็ดเนาะคันท่าให้คนมาบอกก็คือว่าถือว่าตัวนั้นเป็น reactive เนาะกับเวลาเฮาที่มีเส้นตัวอย่างว่าคันนักศึกษาที่กำลังจะเสงเนาะสมมุติคือเฮาฮู้เลยว่าเฮาต้องเตรียมตัวที่จะเสงบ่แม่นเนาะใกล้สิฮอดมื้อว่ามันจู่กวนเฮาแล้วจังค่อยเฮ็ดนั่นน่ะอันนี้มันคือเป็น
เป็นตัวแรกๆเนาะที่คิดว่าสำคัญหลายสำหรับการที่ว่าจะเฮ็ดให้เฮากลายเป็นผู้ที่มีเอิ้นว่าประสิทธิผลสูงเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งในอนาพฤติกรรมหลักๆของการที่ว่าเสียกลายเป็นคนที่มีผลเอิ้นว่าผลก็เรียกหนึ่งเนาะผลประสิทธิผลสูงเนาะวันนี้มาเบิ่งหัวข้อที่2เนาะสำหรับ habit ที่2ก็คือว่าก็จะเรียกว่า begin with the end of in mind เนาะก็คือตัวนี้นี่ค่อนข้างจะต่ำใจหลายเนาะอันนะคันว่าถึงเรื่องของภาษาอังกฤษนี่แปลว่าคือเฮาจะคิดเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายบ่สินะของเฮาเองนะแล้วไม่ใช่ให้เฮามันรู้สึกเลยว่าเอ้ยเฮาจะดำรงชีวิตแนวใดเพื่อให้ว่าในมื้อนี้ถ้าเฮาบ่อยู่แล้วนะคนที่อยู่ใกล้เคียงเช่นตัวอย่างว่าจะเป็นครอบครัวเนาะหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องเนาะอันน่ะหรือว่าคนในสังคมเนาะจะเบิ่งเฮาแนวใดหลังจากที่เฮาบ่อยู่แล้วนะก็สิเว้าถึงว่าเออผู้นี้นี่ถือว่าเป็นหมู่เพื่อนที่ดีหลายเนาะมีหยังก็ซอยหมู่เนาะหรือว่าเป็นหัวหน้าที่ดีหลายเนาะหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหลายเนาะอันนี้คืออยากบอกให้ฟังว่าเฮาต้องประพฤติแนวใดเพื่ออีกในอนาคตในอนาคตว่าเฮาอยากเป็นหยังละก็เจ้าสิเว้าหยังถึงเฮาเนาะในการที่ว่าเฮาบ่อยู่แล้วนะก็จะสิรู้สึกแนวใดกับเฮาตัวนี้นี่มันตัวที่เฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮาต้องดำรงชีวิตแนวใดเพื่อจะไปฮอดจุดเป้าหมายของเฮาเนาะและตัวนี้นี่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเรียกว่าโฟกัสเนาะโฟกัสไปที่เรื่องโก้ของเฮาเนาะว่าเป้าหมายของเฮาอยากเป็นอย่างแน่นอนแหละอยากให้คนอื่นที่ว่าถึงเฮาเนี่ยก็จะรู้สึกนําเฮาแนวใดเนาะอันนี้เป็น habit ที่2เนาะส่วนตัว habit ที่3เนาะมันคือ put first things first ก็คือหมายความว่าจะต้องได้มีการให้บุริมสิทธิ์ในเวียกในแต่ละมือเนาะว่าเฮาจะเอาตัวใดมาก่อนเนาะตัวนี้นี่มันจะมีเกี่ยวพันกับตัวที่เฮาได้ร่วมกันเมื่อวานเนาะมันจะมีเอิ้นว่า to do list กับ not to do list เนาะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็คือว่าเลยว่าเป็นยุคที่คันเทียบใช้ยุคสมัยเก่าเนาะคือว่าเฮาเป็นยุคที่ยุ่งหลายยุ่งรู้สึกเลยว่าทุกคนนี่จะรู้สึกเลยแต่ตัวเองนี่ยุ่งหลายในแต่ละมือเนาะดังนั้นที่ผ่านมานี่การนำใส้คำว่า to do list นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเนาะแต่ว่าในมุมมองของดีเจเองคือว่าพยายามที่สุดคือเอาคำว่า not to do list ออกเนาะเข้ามาว่าเฮาต้องมี not to do list ว่าอันใดที่เฮาบ่ควรเฮ็ดแล้วมันสิเฮ็ดให้เฮามีเวลาที่จะเฮ็ดในสิ่งที่เฮาอยากจะเฮ็ดเนาะแต่ความหมายของคำว่าอันน่ะ put first thing first นี่หมายความว่ามันมีการวัดเนาะว่าอันใดสำคัญอันใดด่วนสินะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เฮาจะมาวัดถึงความสำคัญของหน้าเวียกนั่นเนาะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆคือวงม้วน2วงม้วนเนาะซึ่งวงม้วนเบื้องซ้ายอาจจะแม่นว่าถึงเรื่องความสำคัญเนาะอีกวงม้วนเบื้องขวาจะว่าถึงเรื่องกันความด่วนก็ย้อนว่าเอามาประกบกันปุ๊บเนี่ยเขาจะฮู้เลยว่าถ้าว่าอันใดด่วนและก็สำคัญเนาะและมันจะมีตัวนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่บุริมสิทธิ์ที่สุดเนาะที่เขาวางไว้แต่ความจริงคือหัวข้อนี้นี่เดี๋ยวต่อไปดีเจจะมาล้มให้ฟังอีกความจริงมันโมเมนต์เฉพาะแต่สองตัวนี้เนาะที่คิดว่ามันจะเป็นตัวที่ว่ามาบริหารจัดการในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เฮาอยากจะบริหารจัดการเนาะมันจะมีอีกเอิ้นว่าเป็นแมทริกซ์เนาะเป็น3ส่วนเนาะคือตัวนั้นเดี๋ยวเฮาสิมาล้มให้ฟังอีกทีนึงมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของ time management เนาะคือว่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนาะและตัวคำว่า put first thing first เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคือในมื้อนี้ถ้าสมมุติว่าเฮามีหลายรายการที่เฮาต้องได้เฮ็ดเนาะและถ้าหากว่ามื้อนี้ถึงว่ารายการอื่นๆที่บ่สำเร็จก็อย่าแต่มีรายการนึงต้องให้มันสำเร็จนี่
เป็นรายการใดที่ว่าทางอนาเฮาเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้เนาะที่ว่าให้มือหนึ่งอย่างน้อยก็ได้รายการหนึ่งหรือสองรายการที่เฮาจะเฮ็ดมันแล้วก็จบมันเนาะตัวนี้นี่เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าสำคัญเนาะแม้กระทั่งทางข้าพเจ้าเองก็คือว่าก็ได้มาลองนําไส้เนาะคือมันจะมีหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างบอกเนาะความหมายว่าถึงอย่างใดก็ตามที่ว่าอย่างอื่นอาจจะบ่สำเร็จแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีหนึ่งอย่างหรือสองอย่างที่ต้องสำเร็จเนาะโอเคมาเบิ่งคือ habit ที่4เนาะก็คืออยากให้ think win win กันเนาะมื้อนี้อาจจะต้องได้ break rules นิดนึงก็คือว่าความหมายว่ามื้อนี้ต้องได้แหกกฎนิดนึงเพราะปกติพวกเขาจะอื่นว่ามีทั้งเบิ่นมี5เนาะแต่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้มันพวกเขาจะว่าเรื่อง7นิดนึงแต่ว่าในนั้นมันจะมีรวมๆกันแล้วเบิ่งแล้วคือมันคล้ายๆคือกันก็มีบางจุดเนาะวันนี้เบิ่งว่าถึงเรื่อง habit ที่4เนาะว่าถึงเรื่อง win win เนาะ win win เนาะคือในการดำรงชีวิตของเรามันจะหรือว่าในการเจรจาในเรื่องการธุรกิจโบหรือว่าการเจรจาในเรื่องของในวงมูคูหรือครอบครัวเนาะปัจจัยบ่ได้คือว่าในการที่เราล้มกันนะมันจะมีรูปแบบหลายอย่างเนาะซึ่งในรูปแบบมันจะมี win lose นะก็คือฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งบ่ชนะเนาะก็ถือว่า win lose เนาะหรือ lose win เนาะแล้วก็ lose lose แล้วก็ win win เนาะแต่มีอีกอันนึงที่อาจทุกคนอาจจะบ่ฮู้หรือว่าอาจจะมองข้ามก็คือว่า win win แล้วก็ no deal เยอะเนาะ win win และ no deal นี่หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายนี่คือ happy ทั้ง2เบื้องเนาะแต่ว่าบ่ได้มีการเอิ้นว่าบ่ได้มีการตกลงกันหยังเนาะคือที่ตัวอื่นๆมันคือต้องมีการตกลงกันเนาะการตกลงต่างๆมันจะมีข้อที่ว่าวินวินหรือว่าลูสวินเนาะบัดนี้เป็นอย่างที่เราต้องใช้คําว่าวินวินเพราะว่าเวลาที่เฮามาเบิ่งแล้วเนาะทุกๆอย่างที่จะให้มันดําเนินไปด้วยดีนะเฮาต้องเบิ่งในแง่มุมที่มันวินวินเนาะคือทุกฝ่ายต้องวินบ่ซั่นมันสิรู้สึกคืออีกฝ่ายนึงจะบ่รู้สึกดีเลยดังนั้นถึงว่าให้นำใส่ตัว habits ตัวนี้ให้หลายๆเนาะสำหรับในวงการธุรกิจคือว่ามันอาจจะต้องได้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนาะแต่ที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าคันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียนะอันนี้อยากให้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ mindset หน่อยนึงเนาะhabit อันที่5เนาะเอิ้นว่า seek first to understand then to be understood อันนี้นี่คิดว่าเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญหลายเนาะสำหรับคำว่าตัวนี้ฮะนะมันว่าถึงเรื่องว่าพยายามซอกหาที่จะเข้าใจเนาะก่อนที่เฮาจะถึกเข้าใจกันเนาะความหมายว่าเวลาที่เฮาล้มกันหรือเจรจาอย่างก็ตามเนาะอยากให้เฮานี่นะถ้าหักเฮานะอยากให้คนอื่นเข้าใจเฮานี่คือเฮาต้องพยายามฟังเนาะฟังและพยายามเข้าใจกับเจ้าก่อนเนาะเมื่อเวลาเขาฟังแล้วเขาพยายามเข้าใจกับเจ้านะเนาะหลายๆคนฟังเนาะคืออีกแง่มุมหนึ่งคือหลายๆคนฟังเนาะมันจะมีคำศัพท์ตัวหนึ่งคือว่าชื่ออะไร listen to reply กับ listen to understand เนาะคือหมายก็ว่าฟังเพื่อจะเตรียมโต้ตอบหรือว่าฟังเพื่อที่จะเข้าใจตัวนี้อยากฝากมาทุกคนว่าเวลาที่เขาตั้งใจฟังเนาะถ้าเฮาอยากให้คนอื่นฟังเฮานะคือเฮาต้องเริ่มจากเฮาก่อนคือเฮาตั้งใจฟังเฮาต้องเข้าใจในแง่มุมของกระเจ้าเนาะเฮาเข้าใจลึกซึ้งเนาะว่ากระเจ้าอยากสื่อสารอย่างเนาะแล้วมันจะเกิดมีความรู้สึกว่าคนที่เฮาฟังอยู่นะก็จะรู้สึกว่าเฮาเนี่ยตั้งใจฟังกระเจ้าเฮามีความรู้สึกว่าให้เกียรติกระเจ้าในการที่กระเจ้าได้รับฟังนะแล้วบ่แม่นว่าเฮาอยากจะเว้าอย่างละไปเว้าแล้วบัดนี้บอกเลยว่าก็จะบอกรับฟังน้องเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีนึงคือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ผลหลายในชีวิตประจำวันเนาะและก็ทาง DJ เองก็ได้ทดลองใช้เนาะถือว่าทุกๆครั้งที่มีการโอ้ล้มกันหรือว่าเจรจาทางด้านเรื่องธุรกิจบ่หรือเจรจาทางด้านเรื่องขายนะหรือว่าเจรจาอย่างก็ตามคือถ้าเฮาเป็นผู้ฟังที่ดีนะในท้ายสุดคือก็จะฟังเฮาเนาะอันนี้นี่ฝากไว้หน่อยเนาะก็เป็นสกิลนึงของลีดเดอร์นําเนาะว่าลีดเดอร์คือบ่แม่นว่าเฮาจะเป็นหัวหน้าเป็นบอสแล้วจะพยายามอยากจะเว้าในสิ่งที่เฮาอยากจะเว้าแต่ความจริงคือบอส
กับลีเดอร์มันต่างกันเนาะก็เลยว่าอยากฟังนิดนึงว่าตัวนี้นี่เป็นฮาบิตที่ค่อนข้างดีหลายเนาะอันน่ะอยากฝากมาทุกคนเลยเนาะฮาบิตต่อมาคือตัวฮาบิตที่6เนาะตัวนี้เอิ้นว่าซินเนอร์จิสเนาะซินเนอร์จิสในที่นี้คืออันนี้อยู่ในปุ่มหัวนี้มันยกตัวอย่างคือว่าถึงเรื่องว่าคันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นแอปเปิลเนาะแอปเปิลต้นไม้คือและมีสองคนเนาะคนหนึ่งก็อยากได้มาแอปเปิลอีกคนหนึ่งก็อยากได้มาแอปเปิลแต่ถ้าส่วนในกรณีที่ว่าผู้หนึ่งเนาะอยากปีนเอาแอปเปิลนี่ปีนไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ปีนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทั้งสองคนนะมาร่วมมือกันนะและทั้งสองคนนั้นนะสามารถปีนเพื่อจะได้มาแอปเปิลนั้นมาเนาะแล้วก็กินร่วมกันอันนี้นี่อยู่ในวงการธุรกิจนี่ค่อนข้างจะอันเอิ้นว่าตอนนี้นี่การแข่งขันก็สูงเนาะแทนที่ว่าบางครั้งเนาะอยากให้เปลี่ยน mindset นิดนึงคือว่าเฮาอาจจะเบิ่งในมุมมองที่ว่าเฮามาโคเปเรตกันบ่เนาะขึ้นว่ามาโคกันเนาะแล้วมาสร้างให้มันใหญ่และสังคมก็เบิ่งคือเฮาสิใหญ่ขึ้นแล้วก็เค้กก้อนนั้นที่เฮาอาจจะมาแบ่งปันกันหรือแอปเปิลเนาะแอปเปิลตัวนั้นเนาะมาปั่นกันก็ถือว่าอาจจะหาแอปเปิลได้หลายหน่วยขึ้นตื่มบ่หรือว่าคิดว่าตัวนี้เป็นการร่วมมือกันมาเอิ้นว่าซินเนอร์จิสเนาะและตัวที่7เนาะตัวสุดท้ายเนาะเอิ้นว่า Sharpen the Saw เนาะอันนี้นี่ถือว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องตัวที่เฮาล้มกันเมื่อวานนี่เนาะโอ้ถึงเรื่อง Personal Development เนาะ Sharpen the Saw นี่คือหมายความว่าเจ้าต้องผลก็นะฝนอันเลื่อยเจ้าตลอดเวลาเลยเนาะคือมันจะมียกตัวอย่างเส้นตัวอย่างว่ามีคนอันน่ะสองคนเนาะอันนี้ยกตัวอย่างคือกําลังตัดต้นไม้เนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่ายุ่งในการตัดต้นไม้และบ่มีเวลาไปฝนเนาะและคือให้เห็นภาพเลยว่าการที่ว่าเฮายุ่งกับการที่ไปตัดต้นไม้เนาะแล้วมีคนมาถามว่าเออเป็นยังคือบ่ไปฝนน่ะนะเลื่อยเจ้าก็บอกว่าเจ้าเห็นบอกค่อยยุ่งกับการที่ว่าตัดต้นไม้อยู่เนาะอันนี้นี่บทเรียนตัวนี้นี่มันสอนในหัวอะไรเฮาต้องมีเวลาที่จะฝึกฝนเนาะเอิ้นว่าซอกหาเรียนรู้เนาะเพราะความรู้ต่างๆนะมันเห็นให้เอิ้นว่าความฉลาดของเฮามันหลักแหลมขึ้นเติมเนาะการตัดต้นไม้มันสิตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายบ่เมื่อยเนาะมันจะไวขึ้นอีกเนาะอันนี้คืออยากให้ถึงว่าเฮาสิมุ่งมุ่นในการเฮ็ดเวียกสําเร็จกะยาเนาะอยากให้แบ่งเวลาคือดีเจได้ฝากเมื่อวานนี่ว่าแค่1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนาะในการพัฒนาตนเองอะนะในแต่ละมื้อนะมันก็เฮ็ดให้เฮาสามารถที่จะฝึกฝนตนเองแล้วก็สามารถที่จะเอิ้นว่าแก้ไขปัญหาอย่างต่างได้เนาะอันนี้คืออยากฝากเลยว่ามันมีความสําคัญหลายเนาะถือว่านั่นแม่น7อันน่ะ habits เนาะการมาทวนกันนี่คือ be proactive เนาะคือเป็นคนที่เตรียมพร้อมเนาะก็โอ้บ่ต้อง reactive เนาะที่2คือ begin with the end of in mind เนาะก็คือว่าถึงเรื่องว่าเราต้องคิดไปเลยว่าถ้ามื้อนี้เราบ่อยู่แล้วนะคนอื่นจะให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นแนวใดจังใดเนาะแล้วเป้าหมายของเราอยากให้คนอื่นนะเว้าถึงเราเป็นแนวใดเนาะที่3คือput first thing first เนาะคือวางเลยว่าคันสมมุติมื้อนี้เฮาบ่สามารถที่จะสําเร็จในหลายๆหัวข้อที่to do list เฮาไว้เนาะแต่สําคัญสุดคืออันมันต้องมีอันใดนึงที่เฮาสําเร็จเนาะC man things win win เนาะคือ win win จะดีสุดเนาะอันที่5คือ man seek first to understand then to be understood ก็คือฟังก่อนเนาะอยากให้คนอื่นฟังเฮาเนาะแล้วต่อมาเป็น synergize เนาะคือการร่วมมือกันเนาะอันสุดท้ายมาคือ Sharpen the Saw เนาะคือฝึกฝนเนาะก็ถือว่าตัวนี้เป็น7 habits ที่ว่าทั้ง DJ มาฝากเนาะว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีประสิทธิผลได้ดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าฝากไปเนาะแล้วก็ถึงว่าอันมื้อนี้ทั้ง DJ น้ำหอมบ่ได้มาเนาะก็ทางเฮาก็บ่ได้ลืมเนาะว่าต้องมีเพลงมาฝากเนาะก็มีผู้ใดที่ว่าอยากจะฟังผลผ่านงานเพลงอย่างก็สามารถส่งเข้ามาถามได้เนาะหรือว่าคำถามต่างๆเนาะสามารถที่จะฝากอยู่ในคอมเมนต์เนาะอยู่ในทางด้านลุมได้เลยเนาะเดี๋ยวนะฟังครับฟังผลงานเพลงก่อนเนาะแล้วจากนั้นจึงค่อยกลับมาฟังนะการนำบรรยายของพวกเขาเติมเนาะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเพลงเนาะจะเลือกเพลงรู้สึกว่าที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ
เพลงจีนนิดนึงเนาะอันนี้นี่ทางดีเจนี่มักกันเลยว่าอยากมาให้ฟังเนาะฟังได้เลยนะจ๊ะน้องเจ้าสบายดีเนาะสบายดีสือว่าฝากผลงานเพลงไปเนาะสองเพลงเนาะสำหรับรายการของพวกเฮาเนาะถ้าว่าผู้ใดที่กำลังติดตามรับชมรับฟังเรื่องของธุรกิจติดปีกหรือว่า Bloom Your Business ของพวกเฮาเนาะเขาสามารถที่จะฝากคอมเมนต์มาทางรายการของพวกเฮาได้เนาะแล้วมีอย่างอยากฝากคำคิดคำเห็นเนาะสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เนาะแล้วก็อะไรที่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ให้แก่กับทั้งหมู่เพื่อนเนาะหรือครอบครัวเนาะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ในรายการของพวกเราได้เนาะก็คือว่าเมื่อกี้นี้เขามาล้มกันเรื่องของเซเว่นแฮบิทส์เนาะคือเขาพูดเลยว่าแฮบิทส์ตัวใดที่ว่าเชฟให้เขามีประสิทธิผลสูงสุดเนาะอันนั้นคือว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีเนาะแต่ว่าเมื่อหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาพูดอยู่แล้วว่ามันมีความสําคัญเนาะแต่เขาน่ะสิเปลี่ยนแนวใดอันนี้นี่หลายๆคนอยากจะคิดเนาะว่าคันเฮาสิฝึกตนเองนะใดเพื่อจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะและเฮาสิมีขั้นตอนในการปฏิบัติแนวใดเนาะซึ่งทั้งดีเจเองก็ได้รวบรวมมาเนาะอย่างเป็น5เคล็ดลับคือเก่าเนาะที่ว่าสิมาเริ่มพัฒนาเนาะเอิ้นว่าพัฒนาแฮบิตต่างๆที่ว่าเอิ้นว่าพฤติกรรมต่างๆของตนเองนะเนาะเฮาสิเปลี่ยนแนวใดนะถือว่าอันนี้จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นความรู้อันนึงเนาะที่ว่าทางดีเจมาแบ่งปันเนาะถ้าหากว่าผู้ใดที่คิดว่าตัวใดที่ว่ามันถึกใจเนาะคือเมื่อกี้นี่ก็มีเนี่ยผู้ติดตามนําเฮาเนาะว่าวินวินเนาะอันนี้ดีสุดเนาะก็ถือว่าขอบใจเนาะสําหรับคอมเมนต์เนาะบางทีหลายๆหัวข้อที่เฮานํามานําเสนอเนาะมันอาจจะบ่ถึกกับแต่ละคนมดทุกอันเนาะมันสิมีบางส่วนที่ว่ามันถึกกันกับอันน่ะตัวเองเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเนาะเพื่อให้เฮาฮู้ว่าตัวนี้นี่ถือว่าอยู่ในสังคมบ้านเฮาก็ถือว่ายังมีจุดที่ว่าถึกกับผู้ที่กําลังฟังอยู่กันเนาะโอเคมาเบิ่งเลยคือคันเฮาอยากเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมเนาะอันนี้นี่คําแนะนําอันแรกเนาะคือว่าเรียกว่า change one habit a week คือหมายความว่าเฮาจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเฮาเนี่ย1อย่างในแต่ละอาทิตย์เนาะคือบางทีเราอาจจะคือว่าตัวเองนี่กำลังอยู่ในพฤติกรรมของการที่ว่าโบเป็นผู้ที่มีประสิทธิผลสูงสุดซะเนาะที่เราลมกันเมื่อกี้เนาะเราอยากจะเปลี่ยนมันเนาะก็คือโบอยากให้ต้องคิดไปเบิ่ดทุกอันทุกแนวว่าเราจะเปลี่ยนอะไรยังไงมันมีหลายอย่างที่ต้องได้เปลี่ยนสินะอยากโบอยากให้เอิ้นว่าวางกรอบมันใหญ่หลายเนาะอยากให้เปลี่ยนเทอะละหน่อยดีสุดเนาะเพราะว่าทุกๆอย่างมันจะเริ่มจากน้อยอยู่แล้วเนาะคือเปลี่ยน1 habit 1อย่างเนาะต่อ1อาทิตย์เนาะอันนี้นี่มีได้ว่ากัดจ้อนลงไปเทอะละหน่อยเนาะปานี้นี่อันที่2เนาะก็คือก็เอิ้นว่ามีการวัดผลเนาะมีการวัดผลเทอะละหน่อยเนาะอันนี้นี่ยกตัวอย่างคือเช่นตัวอย่างว่าถ้าเฮาเนาะต้องการที่อยากจะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเนาะเช่นตัวอย่างว่าอยากพัฒนาภาษาอังกฤษซะเนาะถือว่าเฮาจากที่บ่เคยมีพฤติกรรมที่อยากจะเบิ่งวิดีโอภาษาอังกฤษเนาะแทนที่จะใช้เวลาเบิ่ง YouTube นะใช้เวลาในการเบิ่งบันเทิงบ่ฟังเพลงบ่หรือว่าเบิ่งตลกบ่หรือเบิ่งรายการอื่นๆสินะก็สามารถที่จะญาติเวลาส่วนหนึ่งมาฟังเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเนาะหมายความว่าเฮาสามารถที่จะแบ่งเวลามาเนาะก็ว่าจัดเวลามาเนาะคันว่าทุกคนอาจจะบอกว่าบ่มีเวลาเนาะแต่ความจริงเวลาเฮาต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเนาะคือว่าการมีแต่ว่าจัดเวลามาแล้วก็มาลองเบิ่งเนาะหลังจากนั้นก็จะมีการวัดผลเนาะก็ที่วัดผลก็คือต้องเบิ่งคือเป็นระยะเบิ่งการเปลี่ยนแปลงว่าเฮาได้ฮู้หลายขึ้นซําใดเนาะในทิศหนึ่งที่ผ่านมาที่เฮาฟังไปบ่หรือว่าเฮาได้พัฒนาอย่างคือเติมจากการที่เฮามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวนี้เนาะถือว่าเฮาต้องวัดผลเทอะหน่อยบ่หมายว่าคือเช่นตัวอย่างว่าในกรณีที่เฮาอยากลดหุ่นซะอยากซิกแพคซะเนาะเฮาสิมา
คาดหวังว่าเออภายในอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยซิกแพคทันทีเนาะเขาต้องมาบึงคือมาวัดผลตัวหน่อยเว้ยตอนนี้น้ำหนักเขาลดลงบ่มีการวัดผลตัวหน่อยแล้วมันตัวเท่าหน่อยนี่เห็นการขั้นบ่มีการวัดผลเลยมันจะบ่มีกำลังใจเนาะซึ่งว่าก็คล้ายๆกันกับตัวที่เขากำลังฟังอันนั้นภาษาอังกฤษคือกันเนาะถ้าเขาวัดผลเลยว่าเออเมื่อนี้เขามีคำศัพท์อย่างใดใหม่ๆที่เขาได้เรียนรู้จากทริปหนึ่งที่ผ่านมาเขาจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าของตัวเองและจะมีกำลังใจสานต่อเนาะและตัวที่สามเนาะเอิ้นว่า trace your progress ก็คือว่า trace your progress เนี่ยคล้ายๆกันกับตัวที่สองเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีการให้คะแนนเช่นเนาะถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเขาก็บวกหนึ่งถือว่าเมื่อนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงไปละเนาะเช่นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเมื่อนี้เขาฟังเนาะเขาฟังอันน่ะ YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเนาะเขาฟังไปแล้วเมื่อนี้30นาทีเนาะถือว่าเขาก็บวกหนึ่งไปแต่ถ้าเมื่อใดเขาไม่ได้ฟังก็คือต้องลบหนึ่งไปอีกเนาะกับเพื่อตัวนี้มันเพื่อให้หัวเอ้ยขั้นเฮาบ่เฮ็ดล่ะมันมีคะแนนที่เฮาลดลงเนาะเมื่อกี้นี่มันวัดผลจากอันน่ะตัวความรู้แท้แต่ว่าตัวนี้จะวัดผลจากการให้คะแนนตนเองเนาะบ่ซั่นมันจะบ่ฮู้ว่าเออเฮาต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาต่อใช่นะเนาะถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเนาะเทื่อละหน่อยเนาะมันบ่สามารถที่เปลี่ยนทันทีได้เลยเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องได้เปลี่ยนทันทีมันบ่แม่นเนาะคือเฮาต้องค่อยๆเปลี่ยนเนาะแล้วก็มีการวัดผลมีการให้คะแนนตนเองเพื่อให้กำลังใจของตัวเองเพราะถ้าบ่มีแนวจูงใจเพื่อให้เฮาเปลี่ยนเฮาก็บ่เปลี่ยนเนาะต่อมาก็คือว่าถึงเรื่องการเรียกว่า find the source เนาะ find the source ก็คือว่าเขาต้องหู้เข้าของมันว่าเออเขาสิมาเปลี่ยนนี่นะเนาะอันน่ะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยอยากเห็นอย่างเนาะคือมาถึงเรื่องกลับขึ้นมาตรงคือมวนเลยว่าเข้าของมันเนาะเขาสิมาเปลี่ยนเนี่ยเพื่ออย่างมันจะเป็นอีกตัวแหงผักดันหนึ่งคือเป็นไฟอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้เขาเนี่ยต้องได้ดำเนินต่อเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันเนาะบอจะเป็นเรื่องของว่าเออจุดประสงค์เขาอยากฟิตบอจุดประสงค์เขาอยากจะอานามีได้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปล้มน้ำต่างประเทศบอหรือว่าเฮ็ดเวียกน้ำต่างประเทศหรือว่าเฮ็ดเวียกน้ำทีมงานที่จะใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมเนาะถือว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ฝากกันเนาะและต่อมาก็คือว่าถึงเรื่อง change the focus habit each week ก็คือบางครั้งเขามีหลายๆเนาะที่เขามาวิเคราะห์บางแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างที่บ่ดีเนาะหรือว่าพฤติกรรมที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนาะและเขามาวิเคราะห์บางหลายๆอันที่เขามีอาจจะมี hot to do list ในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงนะเนาะและอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสไปเทื่อละอย่างเนาะเพราะว่าคันเขาที่สุ่มใส่แต่อันนี้ว่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคันเขาสุ่มใส่แต่เฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันใดอันหนึ่งนะมันเห็นให้เขาเมื่อยบอกเนาะถือว่าก็เป็นอีกการอันนึงก็คือในการผ่อนคลายเนาะเพื่อจะเปลี่ยนแต่บ่ได้หมายความว่าเขาจะโบได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วดำเนินพฤติกรรมตัวนั้นตัวเก่าเลยเนาะแต่ความหมายว่าเขาอาจจะเปลี่ยนโฟกัสเพราะเขามีหลายอย่างแต่ว่าผู้ใดที่ว่าอาจจะมีแต่อย่างเดียวหรือสองอย่างเนาะก็สามารถที่จะโฟกัสได้เนาะเพื่อจะพัฒนาได้แต่ว่าพอถึงเรื่องว่าถ้าหากว่าคิดว่าตัวเองตอนนี้กำลังอยากต้องการอยากเปลี่ยนแปลงเอียงหลายๆอย่างเนาะก็คือว่าถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกินไปแล้วบ่ฮู้สิโฟกัสซะจังนะก็คืออยากให้ฝากคือโฟกัสไปเทื่อละอย่างเนาะและอาจจะมีการเปลี่ยนในแต่ละอาทิตย์เนาะเพื่อให้เฮาบ่ได้โฟกัสมันหลายล่ะเฮาเฮ็ดโดยที่เฮาอาจจะบ่ต้องกดดันหลายเนาะอันนี้นี่มันวิธีการเปลี่ยน habits เนาะสำหรับว่า5อย่างที่คิดว่ามันเป็นในเรื่องของทฤษฎีที่ทาง DJ มาฝากเนาะว่าการที่เขาจะเปลี่ยนแนวใดเนาะวันนี้นี่ในอยากมาลมเรื่องประสบการณ์ของตัวเองน้อยนึงเนาะเพื่อบางเทื่อคนอื่นอาจจะคิดว่าเอ้ยอันน่ะ DJ อาจจะเอามาแต่เรื่องทฤษฎีต่างๆเนาะฟังไปแล้วบางเทื่ออันนี้เฮาฮู้แล้วบางเทื่อฮู้ไปแล้วมีทฤษฎีมาซื้อเนาะส่วนตัว DJ เองเนาะที่เคยได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมานะเนาะอันนี้มันถือกับตัวเองเนาะก็เลยว่าอยากแชร์นิดนึงคือว่าคือเส้นตัวอย่างว่าถ้าเฮาอยาก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันหนึ่งคือเขาต้องฮู้จุดประสงค์เนาะอันนี้เป็นตัวที่ว่ายุติมาตลอดคือว่าเขาฮู้จุดประสงค์ของเขาสิเปลี่ยนแปลงเพื่ออย่างเนาะและอันน่ะเขาจะมีทุกๆอย่างคือมันเอิ้นว่าคำว่าไหว้เนาะไหว้เนาะกันหมายว่าเป็นอย่างนะแล้วคำสั่งเขาสามารถที่จะตอบมันได้เนาะแล้วมันจะกลับคืนมาหาเขาตลอดว่าเออเขาเห็นเพื่ออย่างเห็นนี่เพื่ออย่างเนาะไม่ใช่ให้เขาหันบอกฮู้ซึกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงน่ะมันยากเนาะแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรหนึ่งคือมันคือว่าการออกจากคอมฟอร์ตโซนแหละที่เอาลุ้มกันนั่นแหละเนาะการออกจากคอมฟอร์ตโซนบอกเลยว่าเวลาที่เฮาเห็นอย่างเงี้ยเจ้าชิฮู้ซึกเลยว่าเจ้าจะบ่มักเนาะต้องยอมรับเลยว่ามันเจ้าจะบ่มักเพราะว่ามันอึดอัดมันออกจากคอมฟอร์ตโซนนี่คือมันบ่มักอยู่แล้วบ่มีใครมักเนาะออกจากคอมฟอร์ตโซนสบายเลยเนาะเขาสบายอยู่แล้วอย่างเขาต้องออกจากโซนสบายใช่ไหมมันยากละครับแน่นอนว่าเขาจะบ่ฮู้ซึกว่าเขามักมันเลยเนาะในการเดียวแต่เขาจำเป็นต้องเฮ็ดนะถ้าหากเขามีเอิ้นว่ามีกฎระเบียบของเขาเองเนาะแล้วบัดนี้นี่การเพื่อนว่าการที่จะเปลี่ยนน่ะคือเมื่อวานนี้ก็มีเคล็ดลับตัว5อันนี้เพื่อนว่า5วินาทีเปลี่ยนนะเนาะว่านับเลย5 4 3 2 1แล้วเปลี่ยน5 4 3 2 1แล้วเตรียมตัวเฮ็ดรถคันได้ลงมือเฮ็ดแล้วมันก็ดําเนินต่อไปเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่2เนาะที่ว่าทางดีเจเองเอาไปนําใส่เนาะแต่อีกตัวนึงที่คิดว่าเนาะมันเป็นอย่างที่ค่อนข้างจะสําคัญเนาะสําหรับผู้ที่ว่าต้องการอยากจะลองเปลี่ยนเนาะว่าเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยเนาะอันนี้นี่ขอยกตัวอย่างเนาะขอยกตัวอย่างเส้นตัวอย่างว่าถ้าในมื้อนี้เนาะเฮาเป็นคนที่มีน้ำหนักหลายซะอ้วนตุ้ยซะซุเนาะอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยที่ว่าบ่อยากกินมาจุ้งมาจิกเนาะตัวเคล็ดลับที่3นี่แม่นมันที่เกี่ยวพันกับการสร้างเลยนะสร้างแวดล้อมเนาะสร้างไว้รอบคือนั่นไหนคือว่าถ้าเขาเป็นคนที่มากินมาจุมาจิงแล้วคือถ้าเขาอยากเปลี่ยนคือว่าโบต้องซื้อแนวมาจุมาจิงมาแล้วโบต้องใส่ในตู้เย็นไว้โบต่างอย่างมันคือถ้าสุว่าในกรณีที่บางคนอาจจะติดพฤติกรรมที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาต้องได้จับโทรศัพท์ทันทีเนาะเช็คเฟซบุ๊กทันทีเนาะอันนี้โอกาสที่ว่ามันจะเห็นให้อันเรียกว่าอย่างไรพฤติกรรมตัวนี้ถามว่าเป็นพฤติกรรมดีหรือบ่ดีเนาะสำหรับส่วนตัวของทางดีเจเองเนี่ยคือว่าเป็นอย่างที่ค่อนข้างสำคัญหลายครับชั่วโมงแรกทำอิดของการตื่นนอนเนี่ยเป็นชั่วโมงที่สำคัญหลายเนาะแล้วบ่อยากให้เอาสิ่งต่างๆที่มันอาจจะอยู่ใน Facebook ที่มันเป็นเรื่องเศร้าใจบ่เรื่องอุบัติเหตุบ่เรื่องเหตุการณ์อย่างต่างๆหรือว่าพวกปัญหาต่างๆเนาะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเจอทันทีในมือนั่นแล้วมันเห็นเฮาอารมณ์บ่ดีมึดมือแล้วเฮาก็เสียไปมึดมือเนาะและพฤติกรรมตัวนี้เนาะบางคนอาจจะอยากจะข้ามผ่านมันเนาะวิธีข้ามผ่านได้ยังไงคือสร้างอันนั้นเอิ้นว่าสร้างแวดล้อมเนาะสร้างแวดล้อมโดยไงบ่ต้องวางโทรศัพท์ใกล้มันเนาะใกล้บนนอนว่าไงจ๊ะเนาะบ่ต้องสร้างบ่ต้องวางโทรศัพท์ใกล้บนนอนเวลาตื่นมาก็บ่เห็นโทรศัพท์อันนี้มันตัวหนึ่งที่ทางข้าพเจ้าเองก็คือก็ได้นำไส้กันเนาะหรือว่ามอดไปเลยคือมอดอาจจะมอดเป็นแอร์เพลนโหมดบ่หรือว่าแนวใดเนาะเพื่อบ่ให้มันรับสัญญาณในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มีติ้งตั้งเข้ามาสินะเนาะหรือว่าสร้างพฤติกรรมเช่นตัวอย่างว่าคันเฮาเป็นคนที่อยากจะออกกำลังกายตอนเช้าสมมุติเนาะเวลาตื่นมานี่อยากไปออกกำลังกายเลยสินะเนาะก็คือสร้างแวดล้อมเนาะบางเทื่ออัดขึ้นมาต้องได้ปิดเปลี่ยนเครื่องเนาะต้องไปใส่เกิบอย่างทางมันเห็นให้เฮารู้สึกว่าเฮาเมื่อยที่จะอันน่ะเปลี่ยนแปลงนะหมายว่าเฮาต้องสร้างแวดล้อมมาให้ก่อนนานเลยว่าเพื่อบ่ให้เฮามีข้ออ้างนะเอิ้นเนาะเพื่อบ่ให้มีข้ออ้างว่าเออค่อยตื่นมานี่ค่อยต้องแลนซุบ่เนาะแล้วก็เตรียมเกิบไว้เลยเตรียมเครื่องนุ่งไว้เลยเนาะตื่นมาก็มีแต่ใส่เกิบหรือว่าแม้ทั้งใส่ถุงตีนนอนแล้วก็ตื่นมาซุบเกิบแล้วก็แล่นสินะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเป็นในมุมมองให้เบิ่งว่าคือถ้าเฮาอยากเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนาะเป็นช่วงแรกที่เฮาอาจจะเอาถึงเรื่องว่าใจหรือว่าความจุดประสงค์มันบ่เพียงพอในการที่จะเฮ็ดเฮารู้สึกว่าเฮาอยากจะเปลี่ยนหรือมันให้เฮามีข้ออ้างต่างๆนะพยายามสร้างแวดล้อมเนาะสร้างแวดล้อมที่อยู่ข้างเนี่ยเพื่อแวดล้อมที่เป็นตัวบังคับพฤติกรรมของเองเนาะอันนี้มัน
ตัวหนึ่งที่ว่าทางเรื่องของทางดีเจเนี่ยนำไส้แล้วก็ได้ผลเนาะว่าถึงเรื่องว่าเคล็ดลับส่วนตัวดอกที่ว่าได้นำไส้แท้ๆว่ามันเป็นแนวใดเนาะก็ถือว่ามื้อนี้ก็มาลุ้มกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเนาะที่ว่าสำหรับผู้ที่ว่าได้ผลสูงสุดเนาะสำหรับอนาผู้ที่ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดขึ้นเนาะ7 habits เนาะแล้วก็มาแบ่งปันในเรื่องของเคล็ดลับในการที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแนวใดเนาะแล้วก็เฮาเสียดแนวใดเนาะอันนี้ก็แล้วก็แชร์ในความรู้สึกส่วนตัวของตนเองเนาะที่ได้ทดลองในการนําไส้ต่างๆเนาะว่าเวลาเฮาอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเฮาเองนะเฮาอยากเปลี่ยนแปลงขึ้นแนวใดสินะเนาะถือว่ามื้อนี้ก็ได้มาให้ข้อมูลเนาะและแบ่งปันความรู้ต่างๆเนาะถือว่ามาฮอดนี่ก็2:54เนาะถือว่าในท้ายรายการของพวกเขาเนาะบ่แน่ใจว่าทั้งเรื่องของผู้ช่วยเขาเนาะมีคอมเมนต์อย่างมาบ่ในเรื่องของคำถามบ่อย่างต่างๆเนาะก็บ่แม่นเฉพาะว่ามื้อนี้ที่ผู้ที่กำลังรับฟังเนาะอยู่เนาะอาจจะบ่ได้คอมเมนต์เข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเบิ่งย้อนหลังได้เนาะเรื่องวิดีโอของพวกเขาเนาะสามารถที่จะแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเนาะและสำหรับรายการของเฮามื้อนี้ก็ถือว่าเหมาะเจาะเนาะพอดีก็มีเวลาอีก5 นาทีสำหรับให้เปิดผลงานเพลงให้กับทางผู้ฟังได้ฟังอีกรอบนึงเนาะถือว่ารายการธุรกิจติดปีกหรือว่า Bloom Your Business ของพวกเฮาในมื้อนี้คือจบลงไปเนาะก็ขอบใจสำหรับผู้ติดตามเนาะขอบใจ